ผมมีโอกาสได้คุยกับพี่อยู่คนหนึ่งซึ่งเขาขายมอเตอร์ไซค์ทริอัมอยู่ที่เชียงใหม่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมทริอัมมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ชั้นในนะครับเสร็จปุ๊บผมก็อ้าพี่เป็นไงสบายดีแล้วผมก็ไปเห็นอินสตาแกรมของเขาแล้วผมก็อ้าวเวียไปด้วยเหรอไปทำอะไรไปเมืองจีนขี่มอเตอร์ไซค์กันไปเนี่ยนะฮะไปที่ประเทศจีนเดี๋ยวไปที่ต้าลี่ออกจากเมืองไทยขี่ลัดเลาะลาวข้ามโขง12ปันนาขึ้นไปจีนอย่างเงี้ยคือมันจะมีวิธีหลายวิธีนะฮะบางท่านก็เลือกที่จะชิปรถมอเตอร์ไซค์จากกรุงเทพเนี่ยไปทางภาคเหนือเลยแล้วนั่งเครื่องบินไปแล้วค่อยไปเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่ข้ามโขงอะไรไปข้ามโขงไปใช่มีหลากหลายวิธีนะฮะก็คุณเวียก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบในเรื่องของแอดเวนเจอร์มอเตอร์ไซค์อะไรก็ว่ากันไปแต่นี้เขาบอกว่าตัดผมทรงใหม่อันนี้คือรูปเก่านะถ้าเราเห็นเนี่ยรูปใหม่เนี่ยจะดูแบบว่าธรรมะทะแมงเป็นสกินเฮดมากยิ่งขึ้นเขาบอกให้เหมาะกับอากาศที่ค่อนข้างที่จะร้อนและขี่มอเตอร์ไซค์มันต้องสมบุกสมบันนะฮะ คือจะไม่มีการถ่ายละครเลยงานนี้ทุ่มทุนที่จะขี่มอเตอร์ไซค์กับกลุ่มเพื่อนๆประมาณ30คนนี่แหละค่ะจะได้เปิดกล้องละครอีกทีก็ปลายเมษายนนู่นและเขาอยากจะศึกษาเส้นทางวัฒนธรรมกับกลุ่มกวนของเขาอะนะตอนที่เราเห็นใน Instagram เนี่ยก็ถือว่ามีภาพที่สวยงามมาฝากภูมิประเทศของจีนในหลากหลายเมืองนะคะตอนนี้อยู่ต้าหลีเขตปกครองตนเองของชนชาติไผ่นะคะทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมณฑลยูนนานครับแหล่งท่องเที่ยวเขาบอกมีเมืองโบราณอายุราวพันปีนึกถึงหนังกำลังภายในสิน่าจะเลิศเนาะแล้วก็แน่นอนขี่ไปแฟนคลับชาวจีนจำได้โอ้ยเขาไปวิ่งไปกรี๊ดเลยวิ่งไปกรี๊ดหรือเอาบะหมี่ไปกินอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมหรือเปล่าคงไม่มั้งอันนี้กินบะหมี่แล้วฮะไม่ทราบแต่เขาบอกว่าโอ้ยแฟนคลับชาวจีนเนี่ยให้การต้อนรับก็ถือว่าดีใจมากเลยเดี๋ยวมีคลิปเสียงมาให้ฟังกันด้วยนะคะอันนี้แต่คลิปเสียงเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นคลิปเสียงที่พูดก่อนที่จะออกเดินทางนะฮะเดี๋ยวลองไปฟังกันดูครับผมตรงใหม่หน่อยตัดมาเพื่ออากาศมันร้อนครับไม่มีอะไรแล้วก็ผมละครปิดกล้องหมดแล้วแล้วก็เปิดอีกทีสิ้นเดือนเมษาอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมจะไปทริปมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วมันไปต่างประเทศที่แบบไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่ก็เลยแบบไม่อยากจะต้องมาดูแลผมอะไรมากมายก็เลยตัดมันออกไปซะครับก็กล่าวว่าจะไปจีนครับแต่ว่าไปเส้นทางที่แบบเป็นเส้นวัฒนธรรมอะไรเงี้ยเป็นทริปที่เราอยากจะลองออกไปดูบ้างว่าเราไม่เคยไปไกลขนาดนี้มาก่อนแบบหลายพันโลอ่ะแล้วก็ไปกับกลุ่มเพื่อนที่แบบสนิทกันเป็นกลุ่มที่ขับมอเตอร์ไซค์ต่างประเทศอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ประมาณ30กว่าคันน่ะก็เยอะก็คงไม่อันตรายก็คงไปเรื่อยๆครับก็คงนานอยู่อ่ะก็เกือบๆครับแต่ไม่ถึงหรอกเขากลับมาเนี่ยวันที่17ต้องใจรักนะคือจริงๆผมมันสนุกมากเพราะว่ามันไม่ขี่สปีดนะฮะที่มันเหมือนการขี่ท่องเที่ยวขับร้อยต้นๆไปเรื่อยๆแวะชิมน้ำชานุ่นนี่เมาท์มอยบะหมี่ที่คุณบอกไปอุ้มแพนด้าเล่นนะเออถ้าอุ้มไหวนะเขาจะให้อุ้มปะล่ะถูก